ฟังนิทานกันแล้วกบกับอยู่ในบ้านไร่ของนายมิ่งเคยทำงานเป็นพาหนะให้นายมิ่งไปไหนต่อไหนแต่เดี๋ยวนี้นายมิ่งไม่ค่อยขี่กบกับเลยเพราะว่าซื้อรถยนต์มาใหม่และเจ้ารถยนต์คันนี้ยะโสมาว่าไงเจ้าม้าขี้เกียจไม่มีงานทำใช่ไหมล่ะเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันเจ้านายเขาก็จะขายแกไปทำปุ๋ยแล้วเจ้าม้าแก มันร้องทักกบกับเจ้ารถหนุ่มโอหังปากไม่ดีนายจะทำอย่างนั้นกับฉันได้อย่างไรกันฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วนะกุบกับได้บ่นแต่รถยนต์พูดถูกนายคิดที่จะขายกุบกับเพราะว่านายขี่รถยนต์แทนขี่ม้ากุบกับได้ปรับทุกข์กับนางนวลเขาชอบรถยนต์เสียงหนวกหูนั่นมากกว่าฉันตอนฉันยังหนุ่มมานะฉันทำงานสารพัดให้ขี่ลากส่งของให้พาไปนั่นไปนี่สมัยก่อนที่ยังไม่มีรถน่ะเจ้านายรักฉันมากเลยล่ะแต่ตอนนี้น่ะรถได้เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างแล้วฉันเศร้าจริงๆเลยกุบกับม้าแก่น้ำตาหยดลงแหม่แหม่นางนวลได้แต่มองไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรฉันจะไปลาเพื่อนๆสักหน่อยนะกุบกับได้ตัดสินใจแล้วกุบกับก็ไปลานกนางนวลกุบกับตัดสินใจแล้วกุบกับก็ไปลานางกุ๊กกับนางก้าและได้แวะไปลาหมูอู๊ดหมูอู๊ดได้เอาแต่กินทั้งวันกุบกับก็ต้องบอกให้เขานั้นหยุดกินชั่วครู่ก่อนอู๊ดฉันมาลาเธอน่ะฉันจะไปแล้วนะโชคดีนะโชคดีหมูอู๊ดไม่ช่างพูดที่แท้จริงแล้วหมูอู๊ดนั้นรู้ว่าวันหนึ่งตนก็ต้องถูกขายไปเชือดกุบกับได้แต่รออยู่ในคลอกนั่งเหมียวมานอนเป็นเพื่อนได้ฟังกุบกับปรับทุกข์กุบกับได้ยินเสียงนายมิ่งเดินเข้ามาในคอกกุบกับคิดว่าเขาคงนำกุบกับไปให้เจ้าของใหม่แต่กุบกับนั้นคาดผิดนายมิ่งเอากุบกับไปลากเกวียนส่งของเพราะว่ารถนั้นเสียนี่ฉันเนี่ยขาดแกไม่ได้หรอกนะกุบกับรถเสียบ่อยขนาดนี้ฉันคงไม่ขายแกหรอกยังไงแกก็ต้องอยู่กับฉันที่นี่แหละไม่ต้องเศร้าไปไม่ต้องเศร้าไปจริงเหรอครับนายดีใจจังเลยกุบกับภูมิใจมากทำงานอย่างตั้งใจและเจ้ารถยะโสก็ค่อยหุบปากลงบ้างเพราะว่ามันไม่ได้วิเศษเท่าไหร่เลย